สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับก็การรายงานการฝึกอาชีพในสถานประกอบการนะครับวิทยาลัยเทคนิคบ้านค่ายของพวกเราก็กำหนดให้นักเรียนนักศึกษาทุกๆคนต้องรายงานการฝึกอาชีพทางช่องทางออนไลน์คือผ่าน Facebook กลุ่มเนี้ยสัปดาห์ละ1ครั้งนะครับซึ่งการรายงานนะครับจะประกอบด้วยอะไรแล้วเราต้องทำยังไงวันนี้ครูมาแนะนำนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนทำได้ถูกนะครับเบื้องต้นนักเรียนก็เข้าไปที่กลุ่มนะครับก็จะมีกลุ่มรายงานฝึกอาชีพของตนเองห้อง1ก็ไปห้อง1ห้อง2ก็ไปห้อง2นะครับแล้วก็ไปที่โพสต์เขียนโพสต์นะครับว่าเราจะโพสต์อะไรโดยเนื้อหาของการโพสต์นะครับก็คืออันนี้นะครับอันนี้ครูพิมพ์ไว้แล้วให้เป็นตัวอย่างสำหรับนักเรียนจะไปแก้ไขให้ตรงกับข้อมูลของตัวเองว่าทำอะไรนะครับก็จะมีบอกชื่อสกุลบอกชั้นบอกแผนกบอกที่อยู่ของสถานที่การที่ฝึกอาชีพของเรานะครับแล้วก็ชื่อครูที่ปรึกษาชื่อครูผู้ควบคุมการฝึกนะครับแล้วก็สัปดาห์ของการฝึกอาชีพสัปดาห์ที่1ระหว่างวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่งานที่รับมอบหมายก็ระบุไปเป็นวันนะครับก็ระบุไปเป็นวันเลยนะครับตามวันที่เราไปฝึกอาชีพตามนี้ให้ใส่รายละเอียดให้ชัดเจนให้ครบถ้วนนะครับให้เป็นภาษาทางการบางอย่างเช่นภาษาอังกฤษก็อาจจะวงเล็บด้วยว่าภาษาไทยมันหมายถึงอะไรเผื่อเพื่อนคนอื่นเข้ามาอ่านก็จะได้รู้ด้วยนะครับอันนี้สมมติว่าครูพิมพ์เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเพื่อประหยัดเวลาในการทำคลิปนะครับครูก็จะคัดลอกเลยก็ให้นักเรียนกลับมาที่กลุ่ม Facebook ของเราตรงนี้นะครับแล้วก็ไปกดที่โพสต์นะครับแล้วก็วางข้อมูลต่างๆลงไปตรวจเช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยแล้วก็ถ้ามีรูปถ่ายนะครับก็ให้เราอัปโหลดรูปถ่ายลงไปนะครับเช่นครูมี3รูปนี้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับครูก็อัปโหลดลงไปก็รอมันอัปโหลดให้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะพิมพ์ไปด้านบนด้วยแล้วกันว่าเป็นตัวอย่างตัวอย่างการรายงานการฝึกอาชีพนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับให้นักเรียนทุกคนได้ดูก็มีข้อมูลประมาณเท่านี้นะครับมีเท่านี้แล้วก็กดโพสต์ครับเมื่อเรากดโพสต์เสร็จแล้วก็รอมันอัปโหลดแป๊บนึงนะครับเพราะว่าเรามีรูปภาพมันก็ต้องทำการอัปโหลดเห็นไหมตรงนี้มันกำลังอัปโหลดไปนะครับแต่ยังไม่จบนะเมื่อเราอัปโหลดเสร็จแล้วเรียบร้อยนั่นก็คือเรารายงานข้อมูลเข้ามาสู่กลุ่ม Facebook ของเราแล้วต่อไปเราจะไปส่งลิงก์นะครับลิงก์ที่เราโพสต์เนี้ยให้กับคุณครูที่ปรึกษานะครับของพวกเราทำการตรวจเช็คนักเรียนจะต้องทำยังไงนะครับนักเรียนเมื่อโพสเสร็จแล้วเรียบร้อยให้นักเรียนมาที่3จุดฝั่งขวามือนะครับ3จุดฝั่งขวามือแล้วก็กดครับมันจะมีคำว่าคัดลอกลิงก์นักเรียนกดที่คัดลอกลิงก์1ครั้งนะครับมันก็จะคัดลอกลิงก์ไปแล้วนะครับแล้วก็นักเรียนก็จะกลับไปที่นะครับลิงก์รายงาน Facebook แบบนี้นะครับซึ่งลิงก์นี้จะมาจากไหนลิงก์นี้จะมาจากคุณครูที่ปรึกษาจะส่งให้ทุกวันศุกร์นะครับพอคลิกเข้าไปที่ลิงก์เห็นไหมครับมันก็จะมีบอกว่ารายงานการฝึกอาชีพสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะครับเราก็ไปเลือกชื่อเรานะครับอันนี้ชื่อครูก็ทำให้แล้วก็เลือกชื่อของตัวเองแล้วก็ลิงก์นักเรียนก็กดที่บอกว่าลิงก์รายงานการฝึกอาชีพคัดลอกมาจาก Facebook ก็คือเมื่อกี้ที่เรากดไปใช่ไหมครับแล้วก็ทำการวางลงไปนะครับเมื่อวางลงไปก็กดส่งครับมันก็จะบอกว่าได้รับคำตอบเรียบร้อยแล้วทีนี้เมื่อเราส่งมาแล้วเราอยากรู้ว่าเราส่งมาเนี่ยมันถึงจริงหรือเปล่านะครับเราก็สามารถที่จะกลับไปที่หน้าแบบฟอร์มเห็นไหมครับมันจะมีตัวหนังสือสีน้ำเงินตรงนี้บอกว่าการตรวจสอบการรายงานของตนเองนะครับการรายงานของตนเองก็คลิกนะครับเห็นไหมครับเมื่อคลิกเข้ามามันก็จะเปิดไปที่หน้า Google Sheet นะครับเปิด Spreadsheet ตรงนี้ขึ้นมาก็รอสักครู่นึงมันอาจจะโหลดนานนะครับเห็นไหมครับมันก็จะขึ้นเวลาแล้วนะครับชื่อสกุลมาแล้วแล้วก็ลิงก์รายงานถ้าเราเปิดมาในไฟล์นี้เห็นชื่อแล้วก็ลิงก์ของเราแล้วเรียบร้อยนั่นแสดงว่าเสร็จสิ้นการรายงานการฝึกอาชีพของสัปดาห์นั้นๆ นะครับทั้งนี้ถ้านักเรียนนักศึกษามีปัญหาตรงไหนนะครับติดต่อคุณครูที่ปรึกษาแจ้งถึงปัญหาเพื่อดำเนินการแก้ไขย้ำนะครับว่าควรตรงต่อเวลาในการรายงานนะครับเราจะกำหนดวันสุดท้ายของแต่ละสัปดาห์ก็คือวันอาทิตย์ของสัปดาห์นั้นๆไม่เกินเที่ยงนะครับก็ขอให้ทุกคนรับผิดชอบตัวเองนะครับ
แล้วก็ส่งให้ทันเวลาด้วยนะครับไม่เข้าใจตรงไหนถามได้นะครับสำหรับวันนี้เอาไว้แค่นี้สวัสดีครับ